ความรวดเร็วนะครับเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจและจะเป็นอย่างไรครับหากเรามีตัวเลือกการส่งสินค้าที่รวดเร็วปลอดภัยและให้บริการที่24ชั่วโมงอยู่ในมือของเราวันนี้ครับผมมาพูดคุยกับคุณสันทิตเจริญวงศ์ไกรสอนกรรมการผู้จัดการบริษัทลาล่ามูฟคุณสันทิตครับช่วยอธิบายว่าอะไรคือความโดดเด่นของตัวลาล่ามูฟตัวนี้ก็จุดประสงค์ของเรานะฮะเราอยากจะเปลี่ยนระบบโลจิสติกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลาล่ามูฟเนี่ยคือการบริการส่งสินค้ารวดเร็วโดยคนที่มีมืออาชีพนะฮะผ่านทางแอปหรือทางเว็บไซต์ก็ได้ครับก็หลักๆเลยคือของเราใช้ง่ายแล้วก็เร็วนะครับก็อันที่สองคือมีความโปร่งใสนะครับเช่นเรื่องของราคานะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปในแอปเรานะครับก่อนที่จะจัดส่งเนี่ยคือราคาจะขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถรู้ได้ว่าราคาเนี่ยเขาต้องจ่ายเท่าไหร่ก่อนที่จะเรียกคนมาจัดส่งของนะครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจะจับตลาดแล้วนะครับคือเรารู้แล้วว่ามีลูกค้าหรือมีคนที่อยากจะใช้บริการแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเราก็มีทีมที่สามารถเข้าไปจับตลาดของเราได้ตอนนี้ธุรกิจ SME เนี่ยเติบโตเร็วมากตัวลาล่ามูฟเนี่ยเจาะเข้าไปในกลุ่มตลาดนี้ยังไงครับครับก็อันนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยคือนอกจากว่าเราให้บริการลูกค้าธรรมดาแล้วนะครับลูกค้า SME จริงๆเป็นลูกค้าหลักของเรานะครับเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้มีเวลามานั่งmanage คนขับรถตัวเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องจ้างคนขับรถเข้ามานะครับมีปวดหัวก็ใช้บริการของเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับโฟกัสเรื่องของการขายอย่างเดียวนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่กำลังเติบโตนะครับบางทีเนี่ยรถไม่พอนะครับก็บริการของเราก็จะเหมาะกับลูกค้าพวกนี้มากคุณสันติครับอ่ะมาถึงการใช้ตัวแอปพลิเคชันแล้วสมมติผมอยากจะส่งของชิ้นหนึ่งเนี่ยทำยังไงบ้างครับง่ายมากเลยครับตอนแรกก็ดาวน์โหลดแอปของเรามาจาก App Store นะครับของเรามีทั้งระบบ iOS หรือว่า Android นะฮะถ้าเกิดดาวน์โหลดมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้สีส้มๆนะครับก็พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็อย่างแรกเลยคือเลือกเพศรถนะครับก็ของเรามีรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะแล้วก็รถแวนนะครับก็แล้วแต่ก็เลือกรถที่เหมาะสมกับของที่จะส่งนะครับก็สมมุติเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับตอนแรกคือเราก็กดดูว่าจะให้มารับของที่ไหนนะครับก็สมมุติอยากให้มาที่นี่เลยนะครับสามารถเสิร์ชได้ด้วยว่าที่ไหนนะครับก็สามารถใช้ GPS กดเลือกได้นะครับก็ให้ไปส่งที่ไหนนะครับก็สามารถดูเป็นพินก็ได้นะครับก็สมมติว่าจะให้ไปส่งตรงนี้นะครับก็มันจะขึ้นมาว่าที่อยู่คือที่ไหนนะครับก็กดนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็จะขึ้นมานะครับจะดูว่ามีบริการพิเศษที่อยากจะให้ใช้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นจะให้กลับมาไหมหรือว่าจะให้ไปวางบินหรือเรื่องเอกสารนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็พอเลือกเสร็จปุ๊บนะฮะถ้าเกิดว่ามีอะไรจะเขียนให้กับคนขับรถนะครับก็สามารถใส่ในช่องหมายเหตุได้นะครับแต่ไม่จำเป็นนะครับก็เสร็จแล้วก็กดเรียกงานนะครับก็ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ดูเรื่องราคาสามารถดูรายละเอียดได้นะครับก็ตอนนี้เรามีลด 20% อยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าอะไรเรียบร้อยแล้วก็กดเรียกนะครับกดยืนยันกดเรียกเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าเป็นระบบนะครับก็มันก็จะเริ่มหาคนขับรถให้นะครับเราก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากนะครับเป็นอีกตัวเลือกที่ดีสำหรับ SME ในยุคปัจจุบันกลับมาเปิดโลกธุรกิจและโอกาสใหม่ๆในยุค AC ได้กับ AC Focus สำหรับวันนี้สวัสดีครับ